องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัติและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยประจำปี2561 2565วันนี้เวลา13นาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายวรวิทย กังสิสิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูนนำตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สารรัฐธรรมนูญและสำนักงานสารรัฐธรรมนูญจำนวน6คนเข้ารับเข็มวิทยฐา,านะพร้อมด้วยนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยประจำปี2561ถึง2565รุ่นที่6ถึงรุ่นที่1ิ รวมจำนวน260คนเข้ารับประกาศสุญญบัตรและเข็มวิทยาฐานะณสาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ารับเข็มวิทยาฐานะและประกาศสุญญบัตรความว่า หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยมีขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้มีความรู้ในด้านกฎหมายการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจการคลังโดยมุ่งเน้นหลักการสำคัญคือหลักนิติธรรมหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานความเข้าใจสถานาการณ์โลกในปัจจุบันและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การเสริมสร้างการเมือนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้พัฒนาได้อย่างถูกต้องท่านทั้งหลายผู้ได้ผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้มาแล้วจึงควรถือว่ามีหน้าที่สำคัญที่จะต้องนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานส่งเสริมกันตลอดจนเผยแพร่ให้ยิ่งกว้างขวางขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ